ัสดีครับผมดิอุสกลับมาพบกันอีกครั้งใน7 Day to Die แต่วันนี้เป็น7 Day to Die แต่ผมจะมาแนะนำม็อดที่เป็นม็อดที่เขาเรียกว่าม็อดแพ็คหรือม็อดโอเวอร์ฮอลนะครับแต่พาร์ทก่อนๆที่เราแนะนำเป็นม็อดแยกเป็นการทำงานของแต่ละส่วนใช่ไหมเราอยากจะเพิ่มตรงไหนก็เพิ่มไปแบบสามารถเลือกได้ว่าจะเพิ่มอันนี้ไม่เอาอันนู้นอะไรอย่างนี้แต่อันเนี้ยเขาจะมาเป็นแพ็คเกจคือสำหรับคนสร้างม็อดประเภทเนี้ยเขาจะมีธีมในใจเหมือนเราอยากสร้างเกมสักเกมหนึ่งมันก็ต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่างใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันเขาก็จะมารวมมาเป็นแพ็กเกจเลยว่าอยากจะให้ตัวเกม7 Day to Die เนี่ยไปในรูปแบบไหนมีธีมแบบไหนวิธีการเล่นแบบใดทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้ไม่เชิงว่าเพิ่มความหลากหลายในการเล่นแต่เพิ่มรูปแบบการเล่นใหม่ๆให้กับเพื่อนๆที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อมาแบ่งปันให้เล่นได้ฟรีเลยแต่เราต้องมีตัวเกม7 Day to Die นะอะม็อดที่ผมจะแนะนำในวันนี้ก็คือม็อดที่ชื่อว่า Afterlife ที่ตอนนี้ผมเล่นเป็นม็อดแรกๆเลยตั้งแต่มีเวอร์ชั่น 1.0 มานะครับผมเป็นม็อดแพ็คชุดแรกๆที่ผมเอามาเล่นในการไลฟ์สดและแน่นอนวันนี้ผมจะมาแนะนำการดาวน์โหลดการติดตั้งแล้วก็อาจจะแถมการเข้าไปคอนฟิกไฟล์เล็กๆน้อยๆเผื่อเพื่อนๆ อยากจะปรับแต่งนะครับไปดูกันดีกว่าว่าม็อดนี้เขามีอะไรบ้างมาเริ่มจากขั้นตอนการดาวน์โหลดกันดีกว่าเพราะว่าตัวม็อดนี้เนี่ยผมหาหน้าเว็บของเขาไม่เจอนะเหมือนจะไม่แน่ว่าอาจจะไม่มีเลยถ้าใครมีก็ช่วยมาคอมเมนต์แนบลิงก์ไว้ให้ผมหน่อยก็ได้นะครับผมแต่เท่าที่ผมดูเนี่ยมันมีแต่ม็อดที่เขาสร้างขึ้นมาเสริมกับม็อดนี้แต่ไม่มีที่ใครเอาม็อดเนี้ยไปแนะนำในหน้าเว็บที่ผมหาเจอไม่ได้เพราะว่าผมไปดูคลิปของฝรั่งแล้วก็เข้ามาใน Discord ของตัว Afterlife ที่เขาสร้างไว้นะครับผมเป็นคอมมูนิตี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ description ก็แล้วกันในการเข้าดิสของเขาเรามาดูการดาวน์โหลดพอเข้ามาแล้วเนี่ยการดาวน์โหลดจะอยู่ในช่องที่ชื่อว่า release ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไปที่ main download ในนี้ก็จะมีเดทล็อกของการอัปเดตม็อดที่เขาจะแจ้งในแต่ละเวอร์ชันนะครับในเมื่อเขาไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรนะผมก็เลยเดี๋ยวจะไปรีวิวตอนที่อยู่ในเกมแล้วกันอยู่ในม็อดเนาะมาดาวน์โหลดดีกว่าดาวน์โหลดเข้าไปที่เมนดาวน์โหลดตรงนี้แล้วมันจะมีลิงก์ให้เราเข้าไปดาวน์โหลดตรงนี้เข้าไปก่อนเข้าไปที่หน้าเว็บหลังจากนั้นเลือกที่จุด3จุดตรงนี้นะแล้วก็ดาวน์โหลดซิปตอนนี้โปรแกรมก็กำลังดาวน์โหลดอยู่โอเคดาวน์โหลดมาเรียบร้อยนะครับผมไฟล์ชื่อว่า Afterlife V1 ขนาด 1.25 กิกผมแนะนำให้ไปตั้งค่าตัวเกมนะให้เป็นเวอร์ชัน 1.1 ก่อนก็คลิกที่คลิกขวาที่7 Day to Die นะครับผมเลือกคุณสมบัติเลือกเบต้าแล้วก็ปรับเป็น 1.1 นะ 1.1 stable นะครับแล้วก็ปิดไปรอมันอัปเดตแป๊บหนึ่งหลังจากนั้นไปที่โฟลเดอร์เกมใน Steam App หลังจากเข้ามาในโฟลเดอร์เกมจะเจอโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า mod ส่วนไอ้ข้างล่างเนี่ยที่เห็นแปลกๆนี่คือไม่ต้องไปสนใจนะอันนี้เป็น mod ที่ผมเล่นอยู่แล้วผมเหมือนกับแค่เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์เพื่อเปลี่ยนในการเล่น mod อันนั้นเดี๋ยวผมจะไปแนะนำภายหลังนะหลังจากลง mod แล้วพอมีโฟลเดอร์ mod เข้าไปในโฟลเดอร์ mod มันจะมีโฟลเดอร์หนึ่งชื่อว่า tfp harmony อันนี้เก็บไว้ไม่ต้องไปสนใจมันเปิดไฟล์ afterlife ขึ้นมาเข้าไปในโฟลเดอร์ mod ตรงนี้ copy ทั้งหมดมาใส่เรียบร้อยมันก็จะถามว่าให้แทนที่ตัวนี้ไหมเนี่ยตัว Harmony ไหมอ่ะแทนที่ไปหรืออีกวิธีนึงก็คือสมมติว่าเข้าตัวเกมมาเลยใช่ไหมมันเป็นโฟลเดอร์ที่ชื่อ mod อยู่แล้วเราก็จับโยนลงไปเลยจับตรงโฟลเดอร์ mod เนี่ยโยนลงไปเลยอ่ะคราวนี้ลง mod เรียบร้อยแล้วโอเคคราวนี้เราลง mod เรียบร้อยแล้วใช่ไหมสมมติว่าเราอยากจะสลับไปเล่น mod อื่นเราก็แค่เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์นะครับผม AEL แล้วกันนี่อันนี้คือ Afterlife นะผมจะกลับไปเล่น Vortisuk ผมก็เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ mod ของ Vortisuk ให้เป็นเหมือนเดิมก็คือ mods นี่นะแล้วผมก็ไปรันเกมเล่น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 เรียบร้อยผมจะกลับมาเล่น Afterlife ผมก็เปลี่ยนกลับโดยที่เติมชื่อต่อท้ายไปว่า Vortisuk แล้วก็เอา Afterlife กลับมาเล่นต่อโอเคนี่นะ Afterlife อันนี้ลงเรียบร้อยไปรันกันดีกว่าก็เป็น 7day 1.1 นะครับผมอย่าลืมปิด EAC ด้วยก็คือเอาติ๊กถูกตรง EAC เนี่ยออกแล้วก็รันเลยนะครับมาเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้ผมแนะนำว่าให้สร้างแผนที่ใหม่ในการเริ่มเกมนะเขาจะมี mod option ด้วยสามารถปรับแต่งไ
อย่างพวกปรับเพิ่มperformanceนะครับผมแล้วก็จะมีเกี่ยวกับTorchไหนเอ่ยTorchนี่Torchปรับได้ผมก็ไม่แน่ใจว่าปรับเพื่ออะไรอ่ะทำไมเมนูมิวสิกมันดังจังโอเคประมาณนี้เมนูมิวสิกเพลงดังมากอันนี้เราจะไปเริ่มเกมก็สร้างแผนที่ใหม่ผมจะไปลองสร้างให้ดูแล้วกันเอาเป็นขนาดแค่ 4,000 พอแล้วก็ใส่ซีดไปให้มันเปลี่ยนชื่อชื่อเขาจะมีลงท้ายวงเล็บด้วย afterlife ให้เพราะฉะนั้นเราจะจำได้แหละว่าแผนที่ไหนเอาทาวเยอะๆเลยเดี๋ยวไอเยอะๆริเวอร์เยอะๆรอยแตกรอยแยกอะไรไม่เอาทะเลสาบไม่เอาแล้วกันพื้นที่ราบเยอะๆภูเขาภูเขาเอานิดหน่อยแล้วก็ผมขอเป็นแบบ circle แล้วกัน circle ออกมาแล้ว circle ก็คือทุกพื้นที่จะเรียงกันเป็นวงกลมดูจากในแผนที่เนี่ยจะสังเกตว่าในเขตเผาไหม้เนี่ยจะยังไม่มีเมืองนะเขายังไม่ได้เพิ่มเมืองเข้ามาเพราะว่ามอดนี้มันพัฒนามาตั้งแต่อัลฟา21ตอนนั้นคือตัวเกมอ่ะยังไม่ได้เอาพื้นที่เผาไหม้อ่ะกลับคืนมาจากอัลฟาเก่าๆเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีเมืองในนี้นะครับผมเราก็ไป New Game เลย New Game แผนที่นี้เนาะเล่นแบบออฟไลน์หรือออนไลน์ก็ได้ผมจะมาให้ดูตรงนี้แล้วกันเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์ก็เล่นกับเพื่อนได้นะครับผมหรือออฟไลน์เล่นคนเดียวถ้าออนไลน์อ่ะปรับแบบออนไลน์ก็จะมีจำนวนแม็กผู้เล่นเพื่อนเท่านั้นอะไรก็ว่าไปนี่ความยากมีทั้งหมด6ระดับเราก็ผมแนะนำว่าให้เล่นแบบกลางๆลองกลางๆก่อนนะครับผมหรือใครที่ไม่เคยเล่นมาก่อนให้เล่นแบบง่ายๆก่อนก็ได้เพราะว่าซอมบี้ในเกมเนี้ยมันจะยากพอสมควรนะผมเล่นแบบแอดเวนเจอร์แล้วกัน default แล้วก็มีเวลา24ชั่วโมงในเกมเนี่ยเป็นกี่นาทีผมปรับไว้40เวลาตอนกลางวันกี่ชั่วโมงในเกมก็18ชั่วโมงไปที่เบสิกคืนแดงทุกๆ7วันแล้วก็คืนแดงเนี่ยจะต่อเนื่องไปกี่วันผมก็0วันก็คือแค่คืนนั้นคืนเดียวนะ0วันปราดมูลเขาอันนี้จำนวนซอมบี้ในคืนแดงเนี่ยกี่ตัวต่อ1คนสมมุติว่าเพื่อน4คนก็ผมใส่ไว้4ใช่ไหมเพื่อน4คนมันก็จะมา16ตัวก็4คูณ4เป็น16ประมาณนี้แล้วก็ซอมบี้ตอนกลางวันก็วอล์กนะผมปรับไว้วอล์กซอมบี้ตอนกลางคืนก็ให้มันแค่วิ่งซอมบี้ดุร้ายก็ให้แค่วิ่งมันจะมีหลายระดับอ่ะมันจะมีอย่างแรกคือวอล์กนะเดินแล้วก็จ็อกกิ้งก็คือเหยาะลันก็คือวิ่งสปินวิ่งเร็วแล้วก็ไนท์แมร์นี่คือวิ่งเร็วมากผมจะเลือกแบบวอล์กไว้ตอนกลางคืนบัตมูนก็คือคืนแดงเนี่ยจะให้ซอมบี้มันประมาณไหนก็ให้มันสปินพอซอมบี้ดุร้ายเปิดไหมก็เปิดไว้ให้มันดุร้ายตอนกลางวันหรือกลางคืนหรือทุกเวลาเลยนะอันนี้ซอมบี้ดุร้ายเอาเป็นแค่กลางคืนพอตอนวันให้มันแบบให้มันวอล์กไปโอเคแอดวานซ์ก็จะมีดาเมจของเพลเยอร์ปรับไปที่ 100% หรือสูงสุดได้ 300% AI บล็อกก็คือพวกซอมบี้พวกสัตว์พวกเอนทิตี้ต่างๆนะครับผมที่มันจะทำลายบล็อกดาเมจต่อบล็อก AI บลัดมูนก็คือคืนแดงเนี่ยมันจะทำลายบล็อกดาเมจเท่าไหร่รูทอาเบนแดนซ์ก็คือของดรอปอะของดรอปเท่าไหร่สูงสุดได้ 200%ค้นกล่องค้นขยะต่อไปมันเป็น root response time ก็คือสมมติว่าเราไป root กล่องไว้เนี่ยกล่องมันจะ respawn ให้เรารู้ได้อีกกี่วันชั้ง reset ก็คือบ้านที่เราไปถล่มทำลายอะไรก็แล้วแต่มันจะกลับคืนมาดังเดิมในอีกกี่วันก็ปรับไว้10วันนะครับผม death penalty เนี่ยก็คือบทลงโทษตอนตายจะสูญเสียแต่ XP หรือบาดเจ็บเนี่ยมีหลายอย่างnothing คือไม่เสียเลย XP อย่างเดียวก็คือเสีย XP injured ก็คือยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ 50% permanent คือแบบรีเซ็ตตัวละครเลยอันนี้คือรีเซ็ตตัวละครเลยนะ permanent อย่าเลยดีกว่าเอาเป็นแบบ XP อย่างเดียวพอ drop undead ก็สามารถปรับได้หลายแบบ nothing ก็คือไม่ drop เลยทุกอย่างนี่คือ drop ทุกอย่างอันนี้ to belt ก็คือในเข็มขัดเราเฉพาะในเข็มขัดเราจะ dropแบ็คแพคก็คือในกระเป๋า delete all คือลบไปเลยไม่ดรอปนะแต่ลบไปเลย delete all เอา nothing เลย drop on quit ก็คือเวลาเราออกเกมมันจะของมันจะดรอปไว้หรือว่าให้ติดตัวไว้ก็เอาติดตัวไว้นะครับเหมือนกับ drop on dead นะโอเค enemy respawn ก็คือเปิดไว้ให้มันเกิดถ้าเราปิดไว้มันก็จะไม่มีซอมบี้เกิด creative mode นี่ก็เอาโหมดโกงเปิดไว้นะครับอันนี้แอดวานซ์ใช่ไหมไปที่มัลติเพลเยอร์ก
พวก PK อ่ะเปิด PK ตรงนี้เทมไซส์ก็คือไอตัวบล็อกแลนเคมนั่นเองอันนี้ก็ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่เกมพอร์ตก็ช่างมันไม่มีแชร์ EXP นะเพราะว่า EXP ในม็อดนี้มันจะไม่แชร์กันอ่ะเราปรับเรียบร้อยหน้าสุดท้ายก็เป็นม็อดปรับไม่ได้ไปสตาร์ทเลยเข้ามาแล้วมันก็จะมีอินโทรนี่คือโลกใหม่ประมาณนั้นโลกเก่าได้จากไปแล้วนี่คือโลกใหม่นี่คือชีวิตหลังความตายของเราวันนี้เกิดเข้ามามันจะมีทั้งหมด7อาชีพให้เลือกนะครับผมอันแรกนอร์มี่นะชีวิตของคุณมั่นคงและสบายแต่ค่อนข้างน่าเบื่อคุณไม่เข้าใจคนที่อิจฉาคุณมักจะสงสัยว่าคุณกำลังเสียเวลาชีวิตไปกับการทำงานเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวหรือเปล่าวันสิ้นโลกบังคับให้คุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองและถึงแม้จะมีอันตรายคุกคามชีวิตคุณก็ยังรู้สึกตื่นเต้นไปกับมันอย่างเงียบๆโลกพังทลายลงแต่คุณรู้สึกเหมือนชีวิตกำลังจะเริ่มต้นประมาณนี้ข้างล่างเวลาเราเลือกเขาก็จะบอกว่าเวลาเราเลือกอาชีพพวกนี้มันจะมีอุปกรณ์ติดตัวอะไรบ้างก็จะมีชุดสูทธุรกิจที่พร้อมสำหรับการสัมภาษณ์งานครั้งต่อไปของคุณแล้วก็จะมีOval Cash Money นะครับผมมีเงินสดเก่ามีนาฬิกาข้อมือสุดคลาสสิกแล้วก็เป้สะพายหลังที่ใช้งานได้จริงส่วนสกิลที่ได้มาก็จะมีว่ายน้ำนะสกิลว่ายน้ำกับสกิลกีตาร์เป็นสายแบบทั่วไปอ่ะที่เหมือนกับผ่านการออกกำลังกายมาลักษณะพิเศษก็คือเราจะเหมือนกับว่าได้รับส่วนลดจากเครื่องขายอัตโนมัติ 25% ประมาณนี้ส่วนอาชีพที่2คือชาลีฟก็คือนายอำเภอเนี่ยเขาบอกว่าคุณสาบานว่าจะรักษากฎหมายรักษาความยุติธรรมและยังจะจัดหารายได้อันเกิดจากการฝ่าฝืนกฎหมายให้กับเมืองเพื่อช่วยเหลือเงินทุนของเมืองในปัจจุบันมีงานเอกสารน้อยลงและการฝึกที่เกี่ยวกับความอ่อนไหวแล้วก็การลดความรุนแรงดูจะไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่แต่อย่างน้อยคุณก็สามารถยิงซอมบี้ได้ของสวมใส่ที่ให้มาก็จะมีเครื่องแบบของเรานะแล้วก็ปืนพกประจำกายแมกกาซีนสัก 2-3 อันแล้วก็บองโอเคทักษะเริ่มต้นก็จะมีทักษะปืนพกนะครับผมแล้วก็เกี่ยวกับกระบองอ่ะปืนพกกับกระบองลักษณะพิเศษมีโอกาสพบกระสุนขนาด9มม.มากขึ้น 10% เนาะและสามารถพบกระสุนขนาด9มม.ได้ในสถานที่ที่คนอื่นหาไม่ได้อาจจะพวกกองขยะพวกอะไรเงี้ยสามารถเปิดรถตำรวจได้อย่างง่ายดายเลยไม่ต้องปลดล็อกกุญแจสูญเสียพลังชีวิตไปครึ่งนึงจากความกลัวและความเครียดจากการต่อสู้อ๋อก็คือเวลาเราเครียดเนี่ยมันจะสูญเสียพลังชีวิตใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นชาลิสเนี่ยจะเสียแค่ครึ่งเดียวข้อเสียนะครับผมความเร็วในการรูทจะช้าลง 50% เวลารูทของนะแล้วก็ไม่ได้รับพลังชีวิตทางสังคมจากฮูดเดียมเนี่ยอาชีพฮูดเดียมเนี่ยเขาจะมีบัฟเพื่อนเกี่ยวกับโซเชียลเราจะไม่ได้รับผลจากตรงนั้นนะครับผมถ้าเราเป็นชาลิสเราเป็นคราวเลอร์ก็ประมาณว่าสรุปนะไอตัวเนี้ยประมาณว่าขี้เมาอะรายละเอียดบอกว่าไปที่วินเชสเตอร์ดื่มเบียร์เย็นๆสักแก้วแล้วรอจนกว่าทุกอย่างจะสงบลงคุณคือผู้ที่ชอบไปผับไปบาร์ต่างๆตลอดชีวิตแล้วคุณก็ถูกไล่ออกจากงานคุณไม่อยากปล่อยให้พวกคนที่ถูกกินสมองมาอยู่ระหว่างคุณกับเบียร์ดีๆสักแก้ว Equipment ก็จะมีสนับมือนะครับผมแล้วไอ้เดี๋ยวข้อ2บอกว่าคู่รักร่วมเดินทางคืออะไรวะมีคู่หูด้วยเหรอไม่รู้ว่าคู่หูคืออะไรนะทักษะเริ่มต้นจะเป็นหมัดลักษณะพิเศษโบนัสเนี่ยจะเพิ่ม2เท่าจากความเมาเลยถ้าเราเมาเนี่ยพวกสเตตจะเพิ่มขึ้น2เท่าแล้วก็ฤทธิ์ของสุราเนี่ยมีผลแค่ครึ่งเดียวเราเมาก็เมาครึ่งเดียวประมาณนี้เริ่มต้นด้วยการปลดล็อก Workstation ที่ชื่อว่า Distillery อันนี้จะเป็นเหมือนกับเครื่องกลั่นน้ำจะไม่เกิดอาการอาเจียนจากการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปอ๋อจะไม่อ้วกประมาณนี้ข้อเสียก็จะเริ่มต้นจากการติดแอลกอฮอล์ 100% เลยแล้วก็ระดับแอลกอฮอล์ไม่มีทางลดต่ำลงกว่า 25% ก็คือจะเมาตลอดเวลาไอ้ขี้เมาอาชีพต่อไปคือคนเถื่อนคนเถื่อนเนี่ยเมื่อลุงสางของวันสิ้นโลกคุณพบว่าตัวเองติดอยู่บนถนนอันห่างไกลรถของคุณเสียแต่แทนที่จะแสวงหาอารยธรรมคุณหนีเข้าไปในป่าบางทีอาจจะเป็นเพราะโชคช่วยแต่คุณก็ทำได้ดีที่นั่นคุณเอาชีวิตรอดมาได้คุณเอาชีวิตรอดมาได้โดยที่ไม่มีอะไรเลยในขณะที่หลีกเลี่ยงการพบปะกับซอมบี้ได้เป็นส่วนใหญ่ตอนนี้คุณเป็นคนตัดไม้ที่ช่ำชองและพร้อมที่จะออกเดินทางกลับไปยังเมืองต่างๆเพื่อพยายามมีชีวิตรอดต่อไปประมาณนั้นมาดูที่ equipment ก็จะมีธนูแบบดั้งเดิมแล้วก็ลูกศรจำนวนนึงมีมีดกระดูกแล้วก็มีขวานหินแต่ว่าจะมาในคุณภาพดีนะเท่าที่ลองเล่นดูเนี่ยมันจะมาด้วยคุณภาพดีเลยเพราะว่าถ้าเราแบบไปคราฟแบบเริ่มต้นมันคุณภาพแย่มาก
แล้วก็ทักษะก็จะเริ่มที่ยิงธนูกับการฆ่าสัตว์การล่าสัตว์นะครับผมเอฟเฟกต์พิเศษก็จะมีเปิร์กความป่าเถื่อนช่วยให้สามารถแทร็กกิ้งเหรอแทร็กกิ้งเนี่ยน่าจะแทร็กพวกสัตว์มั้งแล้วก็จะรู้เสมอว่าเตียงนอนของพวกเขาอยู่ที่ไหนเมื่ออยู่ในไบโอมป่าเวลาเราอยู่ในป่าสมมติว่าคุณอยู่ในป่าแล้วคุณใช้อาชีพนี้คุณจะรู้ว่าเตียงคุณอยู่ตรงไหนไม่รู้ว่ามันจะขึ้นมายังไงนะมันจะบอกได้ว่าบ้านคุณอยู่ตรงไหนซึ่งมอดนี้ขอบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สำคัญมากต่อไปเป็นฮูดเดียมฮูดเดียมเนี่ยเกิดและเติบโตในท่ามกลางความยากจนในเมืองคุณเรียนรู้ที่จะทำในแบบของคุณในแบบไหนก็ได้งานโจรกรรมการลักทรัพย์เป็นเพียงชื่อเรียกของความวุ่นวายที่เกิดขึ้นและหากคุณไม่ทำมันคุณก็จะจมอยู่กับความว่างเปล่าในสังคมกับซากศพที่สองเท้าของคุณเดินผ่านแต่ตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วคนตายมีแนวโน้มที่จะใช้ความรุนแรงได้เร็วกว่าคนเป็นแต่พวกเขาก็ไม่ค่อยใส่ใจกับการปล้นสะดมเท่าไหร่นักมาดูที่อุปกรณ์ก็จะมีอุปกรณ์มีดนะครับผมเป็นมีดกับชุดล็อกปิกชุดสะดอกกุญแจทักษะเริ่มต้นมาพร้อมกับมีดแล้วก็เกี่ยวกับล็อกปิกกิ้งนะครับผมลักษณะพิเศษจะมีเปิร์กมีดเปิร์กชิฟเนี่ยเป็นมีดทำให้มีเลือดออกเล็กน้อยเมื่อโจมตีด้วยมีดสามารถคราฟล็อกปิกแบบอิมโพไวส์ได้ก็คือล็อกปิกเศษเหล็กแล้วก็ไม่ได้รับตัวฮูดเดียมเนี่ยจะไม่ได้รับค่าพลังชีวิตจากโซเชียลของในอำเภอก็คือ2ตัวละครนี้มันจะขัดแย้งกันนะครับผมคือถ้าเพื่อนเป็นในอำเภอและเพื่อนอีกคนเป็นฮูดเดียมเนี่ย2คนเนี้ยเขาจะไม่ได้บัฟเสริมกันอ่ะจะบัฟเสริมกันไม่ได้ตัวต่อไปเป็นฮิปปี้ฮิปปี้เนี่ยเป็นลูกหลานของชุมชนสันติภาพและความรักอยู่ในสายเลือดนิสัยของพวกนี้มักจะพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดจมดิ่งลงสู่ความโหดร้ายของโลกหลังหายนะคุณมีชีวิตที่แย่กว่าคนอื่นๆเกือบทั้งหมดเลยคุณออกเดินทางด้วยความศรัทธาและความหวังในหัวใจโดยรู้ว่าชีวิตของคุณอยู่ในมือของพันธมิตรในอนาคตก็คือเป็นแบบเป็นพวกแนวหลังอ่ะอาชีพนี้มาใหม่นะผมเพิ่งจะมาดูรายละเอียดแต่ประมาณว่าเป็นอาชีพแนวหลังอ่ะเป็นพวกซัพพอร์ตมาดูข้างล่างดีกว่ามาพร้อมกับสกิลการทำฟาร์มการทำยาแล้วก็การรักษานะครับผมลักษณะพิเศษจะเพิ่มอัตราการได้รับพลังชีวิตเป็น2เท่าและชีวิตสูงสุดของสังคมให้กับพันธมิตรที่อยู่ใกล้เคียงทั้งหมดอ๋อก็คือตัวฮิปปี้เนี่ยจะเพิ่มพลังชีวิตเป็น2เท่าใช่ไหมแล้วก็สามารถแชร์บัฟให้เพื่อนนะครับผมในพันธมิตรที่อยู่ใกล้เคียงลักษณะที่2จิตแพทย์สามารถค้นหาและเก็บเห็ดวิเศษได้ข้อเสียของอาชีพนี้นะทักษะสันติเหรอข้อเสียก็คือเป็นพวกรักสันติอ่ะก่อให้เกิดความเครียดจากการต่อสู้อย่างหนักแต่สามารถลดลงได้โดยเข้าร่วมการต่อสู้ยังไงก็คือถ้าไปสู้คนเดียวอ่ะมันจะเครียดมากต้องไปกับเพื่อนประมาณนี้ไอ้ข้อสุดท้ายเนี่ยผมว่าไม่ดีเลยก็คือมันจะเกิดความเครียดจากการต่อสู้บรรยากาศเวลาเราอยู่นอกแลนด์เคมจะเพิ่มเป็น2เท่าเลยนะความเครียดอ่ะแล้วก็ศัตรูครึ่งนึงนะศัตรูภายในครึ่งนึงเนี่ยจะไม่สามารถทำอันตรายได้และสัตว์ที่เป็นซอมบี้จะเพิกเฉยมันไม่สนใจเราหรือเราทำอะไรมันไม่ได้วะอันเนี้ยไม่เข้าใจลองไปเล่นกันดูนะครับผมสำหรับฮิปปี้นะเป็นสายซัพพอร์ตสำหรับพวกที่ชอบสร้างบ้านอยู่บ้านอย่างเงี้ยต้องให้เพื่อนปกป้องนะถ้าเล่นคนเดียวผมว่าอาชีพนี้ไม่เหมาะเลยนะต่อไปเป็นอีนิกมาอันนี้แหละชีเปลือยผมขอเรียกว่าชีเปลือยแล้วกันนะชีเปลือยเนี่ยคุณตื่นขึ้นมาในโลกนี้โดยที่ไม่ได้สวมอะไรเลยไม่ได้ถืออะไรไว้เลยและไม่ได้จดจำอะไรเลยคุณจำไม่ได้ว่าเคยมีครอบครัวหรือเพื่อนคุณไม่รู้ว่าตัวเองเติบโตมาที่ไหนเรียนที่โรงเรียนไหนหรือมีสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าคุณจำไม่ได้ว่าเคยมีงานอดิเรกหรืองานอะไรคุณไม่รู้สึกว่าตัวเองมีความเกี่ยวข้องหรืออคติใดๆคุณโชคดีที่ยังมีทักษะทางภาษาขั้นพื้นฐานอยู่ก็คือยังสื่อสารได้อะประมาณนี้ก็คือไม่รู้อะไรเลยความจำเสื่อมนะอีพิปเมนต์ทักษะอะไรก็ไม่มีเลยนะครับผมโอเคมีตัวที่ผมอยากจะลองคือขี้เมาเนี่ยมันก็อยากลองหลายตัวนะแต่ที่ผมแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้นเลยนะก็คือชาลีฟเนี่ยชาลีฟเนี่ยดีมันสามารถค้นรถตำรวจได้โดยที่ไม่ต้องไขสามารถหาปืนหาอาวุธได้ง่ายๆแล้วก็หากระสุนได้ง่ายนะครับผมสำหรับนายอำเภอแล้วก็จะมีซาเวจก็มีคนนิยมนะก็สำหรับสายสเตลนะครับที่จะมากับธนูแล้วก็นอมี่เนี่ยแหละนอมี่นี่ก็กลางๆสู้ก็ได้ไม่สู้ก็ได้โอเคสำหรับเล่นเป็นกลุ่มเนี่ยผมแนะนำให้มีฮูดเดียม1คนเป็นสายแบบสายไขอ่ะถ้าไม่มีนี่ลำบากมากโอเคผมจะเล่นเป็นเดี๋ยวยังไงผมก็ต้องไปเปิดก็อดโหมดอยู่แล้วผมจะเป็นอีนิกมาแล้วกันเกิดขึ้นมาเข้ามาแล้ว
จะมีสมุดหนึ่งเล่มให้เรากดเปิดดูก็จะอธิบายว่าจุดเริ่มต้นก็คือสัมภาระเริ่มต้นเนี่ยหลังจากอ่านหน้าแรกๆของหนังสือชื่อดังเล่มนี้ซึ่งมีชื่อว่าคู่มือก็พบว่าหนังสือเล่มนี้มีคำแนะนำที่อธิบายถึงวิธีการเอาชีวิตรอดในป่าตั้งแต่ต้นเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากที่หนังสือเล่มนี้อยู่ในสถานการณ์เดียวกับคุณเฮ้ยเฮ้ยเสียงเดินมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวที่อันตรายเฮ้ยผมเกิดข้างแดนโลกล้างเลยเหรอแย่ละวิ่งเข้าป่าก่อนขอเปิดไอ้นี่ก๊อตโหมดก่อนนะแม่งวิ่งมาละบินละขอเตือนว่าโอ้อยู่ข้างเมืองอยู่ข้างเมืองโลกล้างเลยเดี๋ยวขอมาอยู่แถวๆที่มันอุ่นใจหน่อยนะอยู่ไหนดีวะแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยอะถ้าคุณอยู่เฉยๆได้ดูซอมบี้ดิเยอะมากไปอยู่ที่ไหนเงียบๆดีวะบ้านนี้ได้ไหมโอเคเริ่มต้นมาก็จะมีอาวุธที่เราเลือกใช่ไหมก็จะมีเควสให้ทำนะครับผมมีเควสให้ทำสำหรับวันนี้ผมแนะนำให้การปรับกราฟิกเดี๋ยวผมแนะนำให้ดูกราฟิกนะที่ผมปรับกราฟิกที่ผมปรับนะครับผมไปที่เจเนอเรลก่อนใช่มันจะมีปัญหาหนึ่งคือสำหรับใครที่เข้ามาเล่นแล้วไม่เห็นมือตัวเองไปที่วิดีโอนะครับผมแล้วก็ตรง Dynamic Resolution Mode เนี่ยให้ปิดออฟไว้มั้งปิดออฟไว้นะตรงเนี้ย VSync เดี๋ยวผมปิดกันส่วน Quality ผมก็จะเป็นกลางๆนะเขาแนะนำให้ปิดพวก Shadow พวกแสงสะท้อน Motion Blur ก็ปิดReflection เนี่ยปิดพวกน้ำเนี่ยเอาไว้โลโลเลย Dynamic Mesh ตรงนี้เขาปรับไว้500เคมพวกแลนด์เคลมแม็กลีเจียนอะไรที่ก็1หมดเลยเอาแค่1พอประมาณนี้นะครับผมกราฟิกปรับกราฟิกแล้วก็ม็อดนี้ผมบอกเลยว่าป่าเนี่ยจะรกมากกลางคืนจะมืดมากด้วยนะสำหรับใครที่เข้ามาเล่นแนะนำคร่าวๆแล้วกันสำหรับระบบการเล่นนะครับผมการเล่นของเกมนี้การพัฒนาตัวละครเนี่ยมันจะอยู่ที่การทำกิจกรรมแอคทิวิตี้ต่างๆนะของผู้เล่นเช่นเราตัดไม้ขุดหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะเพิ่มสเตนก็มาดูว่าสเตนเพิ่มอะไรบ้างสเตนก็จะบวกดาเมจเอนทิตี้นะครับผมเกี่ยวกับดาเมจโอ้เดี๋ยวมันกวนขึ้นไปข้างบนแล้วกันสเตนเกี่ยวกับดาเมจเอนทิตี้เกี่ยวกับบล็อกดาเมจไปที่ฟอร์ติจูดก็เกี่ยวกับเลือดแม็กเลือดแม็กน้ำแม็กอาหารการป้องกันความร้อนความเย็นฟิตเนสก็เกี่ยวกับมีล็อกปิกกิ้งนะที่สำคัญล็อกปิกกิ้งเอทิตี้ดาเมจน่าจะไฟเลทด้วยความเร็วในการโจมตีนะฟิตเนสAgility ก็จะเป็นป้องกันจากการตกนะครับผมเกี่ยวกับการกระโดดการวิ่งการย่องPerception ที่สำคัญก็คือการรูทมันจะเพิ่มรูทสเตทให้กับเรา Intelligence นี่จะเป็นคราฟงานเกี่ยวกับการคราฟทำให้คราฟเร็วขึ้นอะไรประมาณนี้แต่ละสเตทเนี่ยก็จะบอกอยู่ว่าเราทำอะไรมันถึงจะเพิ่มนะครับผมอย่างฟิตเนสก็เกี่ยวกับการใช้มีดใช้ธนูนะการโจมตีด้วยมีดด้วยธนูปืนพกล็อกปิกกิ้งประมาณนี้ Agility ก็น่าจะเกี่ยวกับการวิ่งแหละการทำกิจกรรมไปดูหน้าสกิลนี่ก็แยกย่อยมาเลยสำหรับใครที่เป็นสายปืนพกเนี่ยสำหรับชาลีฟนะปืนพกก็จะมา20เลยตรงนี้ถ้ายิ่งเยอะตรงนี้ก็จะยิ่งเป็นสีเขียวแนะนำว่าให้เกินเลเวล10มันจะเริ่มแบบเป็นไปในทางที่ดีอ่ะถ้าต่ำกว่า10เนี่ยมันจะยังเป็นตัวแดงอยู่ประมาณนี้ก็มีการวิ่งการว่ายน้ำด้วยนะความเร็วมันจะเพิ่มความเร็วในการว่ายน้ำการวิ่งประมาณนี้ถ้าเราอัพสวิมหรืออัพค่ากรีธาก็จะเพิ่มการรีเจนสตามิน่าหรือการลดการใช้สตามิน่าประมาณนี้นะครับผมเวิร์กบุ๊กก็เหมือนเดิมเป็นการสะสมหนังสือ7เล่มคราฟติ้งอันนี้เป็นการคราฟก็จะมีอะไรหนังสือพวกหนังสือร้อยเล่มแต่ว่าเกี่ยวกับเกราะเนี่ยจะแยกออกมาอีก3เล่มนะก็จะเพิ่มเข้ามามีหนังสือมีดด้วยหนังสือเกี่ยวกับหนังเกี่ยวกับการตัดเย็บแบบผ้าแบบเกราะเบาประมาณนี้ส่วนเพิร์กตรงนี้เวลาเราฆ่าศัตรูเราก็จะได้ EP ด้วยนะทำกิจกรรมต่างๆเราก็จะได้ EP พอเราได้มาเราจะได้เพิร์กพอยต์มาลงกับสแตทพวกนี้สแตทพวกนี้มีอะไรบ้างมีเกี่ยวกับการ เก็บเกี่ยวมีคอมแบทการคราฟการเคลื่อนไหวนะแล้วก็ Vitality นี่คือค่าความเครียดค่าความเครียดในม็อดนี้เนี่ยสำคัญมากมันจะถ้าเราเครียดมากมันก็จะลดสแตทของเราเยอะเลย
เราต้องระวังเรื่องความเครียดนะครับผมอันนี้เกี่ยวกับสกิลนะแผนที่ในเกมนี้เราต้องมีอุปกรณ์นี่อุปกรณ์ที่สำคัญก็จะมีแผนที่เข็มทิศแล้วก็นาฬิกาอยู่ไหนวะกระเป๋าด้วยกระเป๋ามาสักอันนึงโอเคสมอยู่ไอเทมเดี๋ยวขอสวมเสื้อผ้าก่อนเสื้อผ้าในที่นี้จะไม่มีบัฟมันจะไม่มีบัฟของแต่ละชุดนะครับผมต้องมาดูที่ค่าสแตทตรงนี้เอาดูค่าสแตทแล้วก็ดูเหมือนกับยิ่งค่าความคุณภาพดีเนี่ยมันก็ยิ่งบวกสแตทเยอะประมาณนั้นโอเคใส่เสื้อผ้าก่อนโอเคใส่เสื้อผ้าแล้วอันนี้แผนที่ที่ต้องมีเพราะว่าถ้าเราไม่มีแผนที่เราจะเปิดดูแผนที่ไม่ได้ถ้าเราไม่มีเข็มทิศเราก็ดูเข็มทิศไม่ได้ถ้าเราไม่มีนาฬิกาเราก็ดูเวลาไม่ได้กระเป๋าจะช่วยเรื่องการแบกของคราวนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะลองปิดโหมดก๊อตนะครับผมอ่ะนี่ผมปิดโหมดก๊อตนะแล้วผมจะถอดพวกนี้โอเคคราวนี้ผมไม่ได้ใส่แผนที่ใช่ไหมผมก็เปิดแผนที่ไม่ได้เห็นไหมโนแมปต้องใส่แผนที่นี่แล้วก็เปิดแผนที่นี่ต่อไปก็เป็นเข็มทิศกับนาฬิกาข้างล่างเห็นไหมแถวข้างล่างก็จะมีเวลาวันเวลาแล้วก็เข็มทิศบอกเห็นไหมครับผมเนี่ยถ้าเราไม่มีนะจะเป็นการหาบ้านที่ยากมากเลยถ้าเราไม่ใช่คนเถื่อนโอ้ยซอมบี้แม่งเกือบเลยว่ะเฮ้ยมันมาแล้วมาเต็มเลยว่ะมาแบบทั่วไปเลยอะซอมบี้เยอะมากรีวิวของผมคงจะไม่มีอะไรรีวิวอะไรมากนะครับผมเพราะว่าถ้ารีวิวมากก็เป็นการสปอยเนาะไปดูผมเล่นในตอนไลฟ์สดกันละกันสำหรับใครที่อยากลองเล่นก็ลองไปโหลดมาเล่นกันดูนะครับผมขอบอกเลยว่าสำหรับตัวเกมปกติกับม็อดนี้จะเพิ่มความลำบากให้คุณมากกว่าตัวเกมปกตินะใครที่ยังไม่เคยเล่นตัวเกมปกติผมแนะนำให้ไปเล่นตัวเกมปกติก่อนจบการรีวิว โอเคมาถึงตรงนี้นะครับผมที่ผมจะแถมเกี่ยวกับการตั้งค่าในม็อดที่เราไปเล่นเนี่ยสมมติว่าเราอยากจะเพิ่มนู่นเพิ่มนี่อยากจะแก้อย่างยกตัวอย่างผมจะแก้เกี่ยวกับสแต็กของนะแนะนำว่าก่อนจะแก้ให้เราแบ็กอัพไฟล์ไว้ก่อนเอาของเก่าเก็บไว้ก่อนก็ copy แล้วก็วางให้เป็นอย่างนี้ก็ได้เป็นโฟลเดอร์ชื่อว่า config copy อย่างนี้ก็ได้นะไฟล์แรกที่เราจะไปแก้กันก็คือง่ายๆเลยก็เป็นไฟล์ที่ชื่อว่า item พอเปิดเข้ามามันจะเป็นโค้ดมั่วๆแบบนี้เลยใช่ไหมปกติเนี่ยถ้าใครเคยแบบเปิดไฟล์พวกนี้นะมันจะเรียงกันมาเป็นบรรทัดอ่ะมันจะมาเป็นบรรทัดแบบนี้แต่ที่ไม่เป็นอย่างเงี้ยเหมือนเขาจะน่าจะเจนมาด้วย AI มันก็เลยมาเป็นบรรทัดเดียวนะช่างมันทำงานได้ผมก็จะค้นหาก็คือ Ctrl F กด Ctrl F เปิดหน้าค้นหาขึ้นมาพิมพ์ว่า stack number กดค้นหาอย่างอันนี้เราเจอแล้วว่ามันเป็น stack number นะแต่ว่ามันของอะไรล่ะเราก็ต้องย้อนกลับไปเป็น repair kit นะครับผมอันนี้เป็น stack ของ repair kit มันอยู่ที่50อย่างเงี้ยแต่ว่าวิธีของผมก็คือผมจะก๊อปตรงนี้มาตั้งแต่ name ถึง value ผมก๊อปมาว่า name stack number value 50ก๊อปมาจนจบฟันหนูตรงนี้นะปลาแทนที่แล้วก็ก๊อปไปใส่ตรงนี้แล้วเราก็เปลี่ยนจาก50เนี่ยเป็น 1,000 ก็ได้อ่ะ 1,000แล้วก็กดแทนที่ทั้งหมดมันก็จะไปตามหา stack number 50แล้วก็ไปแทนที่ให้เป็น 1,000 ทั้งหมดมี10รายการประมาณนี้อย่างเช่นพวกกระสุนคุณก็ไปจำว่าพวกกระสุนมันเท่าไหร่นะพวกกระสุนมัน150ใช่ไหมอ่ะ150แทนที่ด้วย 1,000 อ่ะแทนที่ทั้งหมดเนี่ยก็จะไปแทนที่เห็นไหมโอเคหลังจากนั้นก็กดเซฟไปเวลาไปรันเกมพวก stack ที่เราแก้ไว้มันก็จะเป็น 1,000อย่างที่เราแก้อันนี้คือการแก้ stack number นะครับผมต่อไปเป็นการแก้ช่องใส่ม็อดของพวกอาวุธชุดที่ผมเคยทำไว้เดี๋ยวผมจำก่อนว่าผมเอาไปตรงไหนบ้างมันจะอยู่ใน border item อันนี้คือพวกชุดมีชุดมีปืนของอิซาโยแล้วก็สตันบาตันอันนี้คือต้องแก้ทุกไฟล์เลยนะเปิดเข้าไปเป็นตัวอย่างเปิดเข้าไปนะครับผมไปหาอันนี้ไปหาคำว่า mod slot mod slot ค้นหานี่ mod slot แบบนี้ไปหาบรรทัดต่อไป
นี่อย่างนี้มันจะมาแบบนี้เราก็ copy ตั้งแต่ name นะไปจนถึงอ่ะมาดูในนี้ดูตัวอย่างในนี้นี่มันจะเป็น name mod slot operation base set ครับผมแล้วก็ value 1ลูกน้ำ4ก็คือมันจะไปแทนค่า1ช่องถึง4ช่องในเทียร์1ถึง 60,000 ก็มาวางแบบนี้นะครับผมแล้วก็เราจะแทนที่ใช่ไหมแทนที่ value เนี่ยแทนที่ตรง value ที่เป็น1ลูกน้ำ4เราก็จะเปลี่ยนเป็น6 6กับ6อย่างนี้แล้วก็แทนที่ทั้งหมดมันได้15แต่ว่ามันจะไม่มีแค่1 4นะมันจะมี2 4 2 3อะไรก็ไม่รู้อ่ะลองเช็คดูแล้วกันนะสมมติว่าผมจะเช็คดูใช่ไหมผมก็ไป mod slot ค้นหาอันนี้เป็น 6/6 แล้วนะเนี่ยก็เช็ค2ก็ดูกดพิมพ์ว่า mod slot แล้วก็หาดูนะครับผมแต่เหมือนจะเหมือนกันหมดนะอันนี้มันจะไม่มีแค่1 4อ่ะสมมติว่าอันนี้ assist เสร็จแล้วก็เซฟนะครับผมแล้วก็ไปดูมันต้องแก้ทั้งหมดเลยทั้งบูททั้งกอล์ฟทั้งเฮลเมตทั้งเอาท์ฟิตเนี่ยพวกเนี้ยแก้ทั้งหมดเลยเกี่ยวกับมอสล็อตนะอันนี้เป็นชุดนะเป็นไอเทมเป็นชุดอันนี้คือตัวอย่างการแก้มอสล็อตนะครับผมที่ผมแก้มีในโฟลเดอร์ไอเทมนี่ใช่ไหมแล้วก็มีในพวกไฟล์ไอเทมพวกนี้ด้วยนะมอสล็อตลองหาคำว่ามอสล็อตดูนี่มีนะมีตรงนี้อย่างเงี้ย13อย่างเงี้ยเราก็จะเปลี่ยนเป็น1 4หรือ1 5 1 6ไม่เกิน6นะครับผมมันจะไม่เกิน6ช่องนะไม่งั้นเดี๋ยวมันเพี้ยนโอเคอันนี้คือการแก้ไขมอสสล็อตนะครับผมไปลองทำกันดูต่อไปมีอะไรอีกพวกค่าน้ำค่าอาหารอ่ะค่าน้ำค่าอาหารเนี่ยผมก็จะ food among ad เนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้คือการเพิ่มนะครับผมค้นหาคำว่า food among ad แล้วก็กดค้นหาเราก็ไป copy ตั้งแต่ CVAR เนี่ยตรงนี้เอามาใส่ข้างล่างก็ใส่แทนไปเราจะเพิ่มเป็นเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้มัน8ใช่ไหมแล้วก็เพิ่มเป็น20อันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างนะแล้วก็แทนที่ก็จะมี4รายการที่เหมือนกันแล้วก็แทนที่เป็น20อันนี้คือก่อนหน้านี้มันจะง่ายกว่านี้มากนะครับผมเพราะว่าแล้วเขาจะจัดอันนี้เขาไม่จัดอ่ะไม่จัดแล้วมันดูยากมากเพราะฉะนั้นให้ตามหาเอาอ่ะหรือไม่ก็ตามหาชื่อไอเทมพวกอาหารกระป๋องมันจะมีที่เพิ่มค่าน้ำค่าอาหาร10อย่างเงี้ยอย่างพวกอาหารกระป๋องอ่ะเพิ่ม10มั้งเราก็เพิ่มเป็น50ก็ได้500อันนี้500เลยกดแทนที่ทั้งหมดเนี่ยก็มี11รายการอันนี้การเพิ่มค่าอาหารนะส่วนค่าน้ำมันก็จะเป็น water มั้ง TER อย่างงี้มั้งเออใช่water amount add เราก็จะไปดูอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหม water amount add อันนี้ลบ40น่าจะเป็นยาอะไรสักอย่างเนี่ยที่มันลดค่าน้ำ40แล้วก็ค้นหาถัดไปอันนี้ก็ลด30ก็ copy ตรงนี้เหมือนค่าอาหารเลยเอาไปแทนที่จาก10เป็น20ก็ได้แทนที่ทั้งหมดนี่มันจะมี7รายการประมาณนี้นะครับผมค่าน้ำค่าอาหารเดี๋ยวผมจะก๊อปคำศัพท์พวกนี้ไว้ใน description ก็แล้วกันนะเผื่อใครจะไปแก้มี stack number mod slot food amount add แล้วก็ water amount add มีอะไรอีกอ่ะบล็อกกาแฟกาแฟเนี่ยผมจะหาคำว่า coffee ก่อนมันจะมีคำว่าบล็อก coffee มั้งนี่จะมีคำว่าบล็อก coffee duration เราสามารถค้นหาและไปแก้ได้เหมือนค่าน้ำค่าอาหารเลยมันจะเพิ่มระยะเวลาของกาแฟนะครับผมอันนี้คือสำหรับผมมันจำเป็นสำหรับคุณก็ลองไปนั่นดูนะแก้ดูประมาณนี้ครับผมอันนี้ที่แนะนำกันเผื่อใครสนใจสุดท้ายนี้ใครมีปัญหาอะไรก็มาคอมเมนต์ปรึกษาได้นะครับผมจะพยายามเท่าที่ทำได้นะผมก็ไม่ใช่พลสร้างอ่ะหรือถ้าใครมีปัญหาเราสามารถไปที่ดิสของเขานะครับผมไปดูที่บั๊กแล้วก็ปัญหาบั๊กพร้อมแบมตรงนี้แล้วก็ไปตามหาปัญหาที่คล้ายๆเราได้ก็จะมีเคสกรณีตัวอย่างเยอะมากลองไปศึกษากันดูไปลองเล่นกันดูนะครับผมสุดท้ายนี้ขอกำลังใจใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่พาร์ทหน้าหวังว่าจะสนุกกับม็อดสำหรับพาร์ทนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ